สวัสดีครับวันนี้ฟุกจะมารีวิวตัวน้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินที่ในร้านผมมีนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายแบรนด์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมีในเอพิโซดของตัวล้างดีเซลด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับผมจากแบรนด์ปาโกสนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมี2รุ่นให้เลือกนะครับก็คือมีตัวเรื่องของล้างด้วยแล้วก็เพิ่มพลังด้วยก็คือเป็นออกเทนเสริมนะครับอยู่ที่600บาทแล้วก็ตัวนี้เน้นเรื่องของการล้างอย่างเดียวนะครับอยู่ที่600บาทเหมือนกันถัดมาครับเป็นของ Liquid Moly ครับตัวนี้จะมี2แบบครับก็คือสำหรับรถยนต์และสำหรับตัวของมอเตอร์ไซค์นะครับมาในราคา550บาทและ200บาทโมตุนครับ590บาทครับผม300 มล.นะครับใส่ได้ทั้งรถยนต์และเรือนะครับจะมีรูปเรืออยู่ด้วยนะครับซึ่งตัวเบสิกจริงๆแล้วเนี่ยมาสามารถง่ายๆครับก็คือใส่ได้ทั้งเบนซินที่อยู่ในรถอะไรก็ได้นะครับผมถัดมาครับเป็นของเวิร์ดเยอรมันครับผมตัวนี้จะในเรื่องของเครื่อง LPG นะครับที่ติดพวกแก๊สมานะครับผมอยู่ที่520บาท Speedster ครับ590บาทนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะ OWS ครับผมตัวนี้ใส่ได้ทั้งเบนซินและดีเซลนะครับตัวนี้จะเป็นทรีทเมนต์ก็คือช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถัดมาครับโอเมก้าครับผมตรงนี้จะมีตัว992ซึ่งเป็นตัวแบ่งขายนะครับ60 มล.อยู่ที่490บาทและขวดใหญ่นะครับอยู่ที่2,890ทำไมถึงแพงเราใช้แค่1ออนตรงนี้เองนะครับ1ขวดเนี่ยมันมีทั้งหมด17ช็อตลองหารดูถูกมากนะครับเหลือหลักร้อยปลายๆนะฮะ903เห็นว่าเขียนดีเซลนะครับแต่ใส่ได้ทั้งเบนซินและดีเซลนะครับผมตัวแบ่งขาย60 มล.อยู่ที่450บาทและตัวขวดใหญ่300 มล.อยู่ที่ 1,350 บาทนะครับพุทโธไลครับตัวนี้เน้นของตัวมอเตอร์ไซค์นะครับ400บาทนะครับล้างได้ทั้งหัวฉีดแล้วก็วาล์วสปิดไฟครับตัวนี้ล้างหัวฉีดด้วยแล้วก็มาเป็นออกเทนเสริมด้วยในราคา490บาทถือว่าคุ้มมากมาอีกตัวหนึ่งของวินเหมือนกันครับเน้นเรื่องของล้างหัวฉีดเป็นหลักนะครับ490บาท CRC ครับตัวนี้ล้างหัวฉีดได้ล้างคาบูได้290บาทครับราคาเซฟมากTotal ครับตัวนี้ก็เป็นตัวล้างหัวฉีดด้วยแล้วก็เป็นออกเทนเสริมในตัวอยู่ที่300บาท Top 1ครับ Evo Engine Tune Up ก็คือเป็นทั้งตัวล้างหัวฉีดนะครับแล้วก็มีออกเทนเสริมด้วยส่วนหนึ่งนะครับ STP ครับล้างหัวฉีดครับผม160บาท Word ครับผม195บาท Injection Cleaner นะครับมาในส่วนของ Tota ครับ300บาทครับผมมาด้วยขนาด190 มล.และตัวสุดท้ายครับ NASA ครับผมอยู่ที่380บาทนะครับถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้ผ่านทาง LINE แอดนะครับ @fast2fire หรือใน YouTube Channel อันนี้และเพจน้ำมันเครื่องแท้ต้อง fast2fire นะครับผมขอบคุณมากครับ